กลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานก่อนนี่อันนี้เป็นงานปักน้ำมันเครื่องแต่งนะครับจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมแบบอย่างดีนะมันแข็งมากนะแข็งมากแล้วก็สวยด้วยนะก็เวลาวัดนะครับก็นี่คือขีดนะครับขีดระดับน้ำมันเครื่องนะนะครับน่าจะเทียบกันแล้วน่าจะเป็นตรงตรงนี้นะน่าจะเท่ากันเท่ากันนะแต่เวลาใส่เต็มขีดมันจะอยู่ที่ตรงหยักดักเนี่ยตรงเฟืองเนี่ยนะครับอยู่ตรงที่หยักดักนะก็คือดูง่ายๆอ่ะน้ำมันเครื่องเต็มไม่เต็มก็ดูที่ที่จำนวนหยักดักเนี่ยนะครับดูได้เลยว่ามันเต็มหรือมันไม่เต็มหรือว่ามันขาดมันพร่องหรือเปล่านะก็เวลาเราซื้อนะโอ้โหมันแผลบเลยว่ะโอลิงก็จะต้องใช้ตัวเก่าที่ติดรถนะครับที่จะเป็นรูปเหมือนนาฬิกาทรายเหมือนกันนะครับข้างบนก็จะเป็นงานอย่างนี้สกรีนยามาฮ่านะอันนี้ก็เนี่ยมีคนเอาครีมมาบิดอ่ะนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมไปเซอร์วิสอ่ะพร้อมกับอินน็อตอุดน้ำมันเครื่องที่เขาทำเสียนะครับเจ็บใจมากทำไมต้องเอาผ้ามาหรือว่าเอาครีมมาบิดด้วยเอามือหมุนก็พอครับของพวกนี้นะเป็นเงาเงาแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไปอีกเลยนะไปครั้งเดียวนะครั้งแบบพันโลอ่ะต่องานก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยลองไปซื้อดูครับสีทนมากนะอันเนี้ยจอดตากแดดตลอดเลยข้างเนี้ยตากแดดแบบเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยส่วนแท่งนี้นะครับแท่งนี้จะเป็นอันเดิมนะนี่อันนี้ผมอันทองนะผมน่าจะซื้อพร้อมรถเนี่ยเนี่ยรถมันน่าจะออกมาปี59ปลายปีอ่ะนะครับประมาณนั้นแหละนะผมซื้อรถตอนมกรา60มั้งผมจำไม่ได้ละมกรา60หรือว่าปลายปี59นี่แหละผมจำไม่ได้ละประมาณนั้นแหละของแต่งมันมาประมาณเนี้ยก็คือรถล็อตแรกออกผมซื้อเลยนะแล้วก็ใส่ของแต่งวันนั้นเลยนะครับทั้งท่อทั้งชุดแต่งอ่ะเยอะแต่ไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ปากน้ำมันเครื่องเดิมนะครับเขาเรคคอมเมนต์ว่าให้เติม900 cc นะครับ cm กำลัง3นะก็อย่าเติมเกินนะครับเติมเกินมันจะดันออกกองนะครับมันจะหาทางออกหรือว่าจะรั่วได้อาจจะทำให้เครื่องอืดได้นะครับเติมให้มันถูกต้องนะครับก็อย่าเกินไอ้ตรงกากบาทเนี่ยนะครับตรงกากบาทก็คือระดับน้ำมันเครื่องนะก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็จะตีตายามาฮ่านะจริงๆอันเก่ามันก็สวยแหละแต่มันเป็นพลาสติกไม่มีสีไงมันก็เลยแบบดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่างานเขาก็ดีนะเนี่ยผมว่าดีนะราคาไม่ได้แพงแต่ว่ามันดีนะของเดิมแต่ของแต่งมันก็สวยกว่าอยู่แล้วครับเป็นโลหะด้วยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ